ด้านของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมาจัดฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมานะครับติดตามบรรยากาศจากคุณโสพลเพชรแท้ครับเช่นค่ะเมื่อฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมในสนามตะลุยฟุตบอลไทยกับโสพลเพชรแท้สุทธิราชวงศ์เทวันวิทย์ไฮเปอร์ตุ่มตามเชิญยิ้มและเพื่อนนักฟุตบอลแพนด้าสตาร์ทีมทักทายกับแฟนบอลที่สนามกีฬาสมุทรสาครทีมฟุตบอลแพนด้าสตาร์ทีมซึ่งเป็นทีมรวมดารานักร้องลงแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมรวมดาราเมียนมาชิงถ้วยจากพลเอกเชษฐาฐานะจาโรฟุตบอลรายการนี้จัดขึ้นโดยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยเมียนมาร่วมกับกลุ่มผู้สร้างผู้ก่อแต่การดีใต้ร่มพระบารมีโดยเป้าหมายต้องการให้ฟุตบอลคือกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นการสร้างความสุขให้กับแฟนบอลทั้งสองฝ่ายที่จะได้เห็นดารานักร้องโชว์ฝีเท้าในสนามโจอี้กาน่าศิลปินตลกผู้รักษาประตูแพนด้าสตาร์ทีมบอกว่าฟุตบอลเกมนี้ทีมรวมดาราเมียนมาโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าทีมรวมดาราของไทยมาเห็นเบสิกฟุตบอลในวันนี้พวกเขาไวมากกว่าเราแล้วก็เขาคุณหนุ่มๆมากกว่าเรานี่แหละเทคนิคตัวนี้ที่ผมเห็นนะพวกเขาไวมากเราทันไม่ทันเขาหรอกแต่เราจะเอาความขาวของสมัยก่อนคู่เขาก็เลยเสมอกันแต่ขึ้นหลังเนี่ยไม่รู้มันจะจบยังไงครับโอ้โหนี่สนุกมากๆนะครับแล้วก็เสียดายที่ผมไม่ได้มาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่ารถติดมากครับคนที่มาที่นี่เขาก็เข้าแถวพอดีเลยอ่ะเสียดายแต่ผมก็ดีใจเป็นหนึ่งในที่มาส่วนร่วมงานครับโจอี้กาน่าสนับสนุนให้ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ฟุตบอลแบบนี้ขอให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สร้างความแบบสามัคคีแล้วก็แบบที่ผมบอกก็คือน้ำใจอ่ะผมเห็นเขามาร่วมกันผมก็ดีใจให้คิดถึงบ้านเหมือนกันนะแต่ผมอยากให้ฟุตบอลแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับผมฝ่ายจัดการแข่งขันพอใจที่ฟุตบอลรายการนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกประสบความสำเร็จได้รับแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายสมาคมเราเนี่ยไทยกับเมียนมาเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วก็อยากให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นก็เลยพยายามหากิจกรรมหรือแม้กระทั่งตัวกีฬามาเป็นสื่อแล้วก็ดูแล้วว่าเวลานี้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยคนเตะก็เยอะคนดูก็ชอบก็เลยเริ่มด้วยฟุตบอลแล้วก็ตัวแม่แหล่งก็คือว่าเราเอาดาราทั้งสองประเทศเนี่ยมาดึงให้เข้ามาเดียวกันแล้วก็มีสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยให้รางวัลจับฉลากอย่างวันนี้จักรยานคันเมื่อกี้เนี่ย200,000 กว่าบาท90 นาทีของเกมนี้จบลงที่ทีมรวมดาราเมียนมาเอาชนะแพนด้าสตาร์ทีมด้วยสกอร์รวม4-2 กว่าถ้วยแชมป์จากพลเอกเชษฐาฐานะจาโรฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาจบลงที่ชัยชนะของทีมรวมดาราเมียนมาและจากนี้ไปคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายผ่านกีฬาฟุตบอลพีรพัฒน์ นุ่งสกุลถ่ายภาพโสพลเพชรแท้ในช่องทีวีรายงานเมื่อฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมในสนามตะลุยฟุตบอลไทยกับโสพลเพชรแท้ปลายปีอย่างนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับสร้างความสุขอย่างต่อเนื่อง